สวัสดีครับผมเต้ธีรวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงอะไรก็ยอมนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงฮิตของโลโซนะครับเพลงอะไรก็ยอมจะอยู่ในคีย์ของ A major นะครับก็ท่อนอินโทรนี้ลักษณะการเล่นก็คือการเล่น picking นะครับคอร์ดที่ใช้นะครับก็มีคอร์ด A คอร์ด C sharp minorคอร์ด B minor แล้วก็คอร์ด D นะครับมี4คอร์ดวนทั้งหมด2รอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นในท่อนอินโทรนี้นะครับสำหรับท่อนอินโทรเพลงอะไรก็ยอมนะครับเราจะเล่นทั้งหมด4คอร์ดนะครับคอร์ดแรกคือ A แต่ A ผมจะจับแบบนี้นะครับแค่3เส้นล่างเอ้ย4เส้นล่างก็พอแล้วนะครับแล้วสายเบสก็คือสาย5น้องๆบางคนอยากจับอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดคอร์ดที่2เป็น C sharp minor นะครับเราจะปล่อยนิ้วก้อยออกด้วยจะมองว่าเป็น C sharp minor 7ก็ได้นะครับตรงนี้คอร์ดที่3นะครับเป็น B minor แต่ปล่อยนิ้วก้อยออกเหมือนกันก็มองว่าเป็น B minor 7ก็ได้คอร์ดสุดท้ายคอร์ดที่4เป็นคอร์ด E นะครับเราจะวน4คอร์ดนี้2รอบนะครับในท่อนอินโทรส่วนลักษณะการเล่น picking ในท่อนอินโทรเนี่ยเราจะมีการใช้นิ้วก้อยเกี่ยวสายขึ้นมานะครับคือเกี่ยวสายเป็นฟูลออฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการแฮมเมอร์ออนตบสายตลอดนะครับ A C sharp minor B minor E แต่คอร์ด E เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายนิ้วนิดหน่อยเคลื่อนย้ายนิ้วแบบนี้นะครับผมก็จะบอกวิธีการเกาลงไปแล้วก็เกี่ยวสายตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูตั้งแต่คอร์ด A นะครับคอร์ด A เราจะดีดสายเบสเนี่ยทุกคอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น A C sharp minor B E จะดีดสายเบสคุมตลอดนะครับเริ่มตัว A นะครับก็คือดีดสายลงไปแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับห้าสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งจะไล่ไปแบบนี้แต่ลักษณะการที่เราดีดไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงมันจะมีการเกี่ยวสายของสายหนึ่งสายสองแล้วตอนไล่ลงสุดท้ายจะแฮมเมอร์ออนสายสองนะครับทันไหมครับอีกทีนึงนะครับดีดลงไปก่อน5 4 3 2สาย1เกี่ยวสายนิ้วก้อยจะเกี่ยวอยู่ช่อง7นะครับเกี่ยวสาย2เกี่ยวดีดขึ้นมาพอขึ้นมา3 4 3สาย2ก็แฮมเมอร์ออนตบไปช่อง7เกี่ยวสาย1นะครับส่วน C sharp minor นะครับปล่อยนิ้วก้อยจะลักษณะเกี่ยวสาย1กับสาย2ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับแต่ C sharp minor จะไม่มีการเล่นแฮมเมอร์ออนตบนิ้วก้อยนะครับดูลักษณะการ picking นะครับเดี๋ยวดีดตามสายที่ผมบอกนะครับ5 4 3 2 12 3 4 3 2 1 3 2 4ทันไหมครับติดตามนะครับนะครับเราก็จะเกี่ยวตอนขึ้นมาแค่1กับ2นะครับที่ช่อง7เหมือนกันต่อไปนะครับ B minor สำหรับคอร์ด B minor นะครับเราจะมีการแฮมเมอร์ออนของนิ้วที่กดอยู่แล้วด้วยก็คือนิ้วนางนะครับแล้วก็มีการดีดข้ามสายนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตรงไหนไล่นิ้วลงไปนะครับตามไล่ picking ลงไปก่อนนะครับ5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 4 2 3อันนี้คือสายที่ดีทั้งหมดนะครับเราจะแฮมเมอร์ออนตรงสาย4แล้วก็ดีดข้ามสายเป็น
2 3ไล่ลงไปใหม่นะครับอันนี้คือ B minor นะครับต่อไปคอร์ด E นะครับสายเบสจะเป็นสายเปล่าของสาย6แล้วก็ดีดปลายเหมือนเกินอันนี้ก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับดีด6 4 3 2 1 2 3 4หลังจากดีดตรงนี้ปุ๊บเอานิ้วนะครับสไลด์สาย2ดีดช่อง3สไลด์ไปช่อง5เสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีดสายเปล่าสาย1แล้วก็ดีดสาย2ช่อง5ที่กดนิ้วอยู่สไลด์ถอยกลับไปสาย2ช่อง3แล้วก็เกี่ยวสายออกให้มีโน้ตสายเปล่าของสาย2แล้วก็สไลด์สาย3นะครับช่อง2สไลด์ไปช่อง4ดีดช่อง2แล้วก็สไลด์มาช่อง4อันนี้คือจบนะครับคอร์ด E แล้วก็ลงลงเบสตัว A ก็คือเข้ารอบต่อไปเหมือนเดิมปกติคอร์ด A รอบต่อไปก็เล่นปกตินะครับC sharp minor ปกติเหมือนรอบแรกB minor ปกติเหมือนรอบแรก ส่วนคอร์ด E เราจะมีลูกเล่นเปลี่ยนไปนะครับ คอร์ด E เราดีดลงไปปกติก็คือ 6 4 3 2 1 2 3 4 นะครับหลังจากตรงนี้ปุ๊บเราจะเล่นส่งไปท่อนเวิร์สก็คือท่อนร้องอย่างนี้นะครับสไลด์สาย4ช่อง2ไปช่อง4นะครับดีดสาย3ช่อง2ดีดสาย4ช่อง4สไลด์กลับมาช่อง2เล่นฟูลออฟสายเปล่าสาย4แล้วก็กดที่สาย5ช่อง2ฟูลออฟสายเปล่าแล้วก็ลงคอร์ด A นะอันนี้ก็เป็นการจบอินโทรทั้ง2รอบเมื่อกี้นะครับช้าๆนะครับในคอร์ด E ก่อนส่งนะครับหลักๆก็คือช่อง2สาย4และสาย5เลยนะครับช่อง2ปล่อยสายเปล่าช่อง2ปล่อยสายเปล่าลงคอร์ด A นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นท่อนอินโทรช้าๆให้ดูทั้ง2รอบนะครับลองทวนกันใหม่นะครับหรือเล่นพร้อมกันก็ได้นะครับน้องๆเล่นพร้อมกันเลยก็ได้สำหรับท่อนอินโทรเพลงอะไรก็ยอมนะครับเดี๋ยวเสริมตรงนี้ให้นิดนึงนะครับว่าเราสามารถเล่นการดีคอร์ดผสมไปด้วยได้นะครับเผื่อน้องๆบางคนเนี่ยเคยเล่นแบบดีคอร์ดมาแล้วพอมาเล่นปิกกิ้งทีละสายอาจจะงงหรือว่ายังไม่คล่องนะครับบางครั้งผมก็เล่นดีคอร์ดผสมไปด้วยเช่นอย่างนี้นะครับThank you.
เล่นผสมผสานในสไตล์ที่ตัวเองถนัดนั่นเองนะครับก็ลองเอามาประยุกต์ใช้ในสไตล์ที่เราถนัดนะครับขอให้เล่นกีตาร์อย่างสนุกแล้วก็มีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ